ขอนแก่นนะคะก็พร้อมใจการประดิษฐ์ดอกไม้ดารารัตน์ดอกไม้จันทร์พระราชทานตั้งใจไว้ว่าจะทำให้ได้999ดอกค่ะในการประดิษฐ์ทุกคนก็ต่างมีความตั้งใจนะครับที่จะให้ดอกดารารัตน์ออกมางดงามแล้วก็ต่างภูมิใจนะครับเมื่อการผลิตออกมาเนี่ยเป็นดอกไม้ตามความมุ่งมั่นนะครับโดยมีนางบานเย็นภูหนองโองนะครับและก็นางสุนทรีศรีอีสานวิทยากรจากสถาบันพลังจิตรานุภาพสาขา31วัดศรีจันทร์นะครับพระอารามหลวงแนะนำและก็สาธิตการประดิษฐ์อย่างตั้งใจนะครับก็มีการอธิบายความหมายทุกขั้นตอนของการประดิษฐ์ซึ่งเมื่อครบ999ดอกและสโมสรซอนต้าขอนแก่นจะนำไปมอบให้กับสำนักงานหลกาชาติจังหวัดขอนแก่นเพื่อส่งมอบต่อสภากาชาติต่อไปค่ะมีป้าประสิทธิพรไปร่วมด้วยนะคะนะครับอดีตผู้ประกาศแล้วก็เป็นผู้บริหารของ NTT ขอนแก่นนะคะ